ครับมื้อนี้ก็มีประเด็นดราม่าอีกแล้วนะครับแม่อุ้มแม่ของน้องยูกิเพ็ญภกานางเอกหมอลำเสียงวิหกได้ออกมาโพสต์สตอรี่ส่วนตัวกล่าวถึงบุคคลคนนึงเพิ่นบ่ได้เอ่ยชื่อนะครับกล่าวว่าจังได๋พี่ค่ะสำหรับแม่อุ้มนะคะเพิ่นได้ออกมาโพสต์สตอรี่ว่าผม2สีแล้วนะหล่อนเลิกอิจฉาเด็กเอาเวลาไปฉีดหน้าให้มันแน่นกว่าเดิมดีไหมนะคะผม2สีนี่บ่งบอกถึงอีหยังพี่โจผม2สีนี่คือความหมายของผมนะครับผมก็สิคิดว่าอาจจะเป็นคนมีอายุแล้วหรือเปล่าผมอาจจะมี2สีแล้วจังซี่ครับประมาณนี้นะคะกระนาซิแม่เนาะค่ะพี่น้องพอเพิ่นบอกว่าเอาเวลาไปฉีดหน้าดีกว่ามั้ยนะคะอย่าสามารถอิจฉาเด็กน้อยนะคะน้องยูกินี่ถ้าสิเว้าไปแล้วพี่โจถือว่าเป็นเด็กน้อยที่สาวน้อยมหัศจรรย์ที่มากด้วยความสามารถนะคะบ่เชื่อว่าสิมีคนอิจฉาเพิ่นเนาะพี่โจแม่นครับเพิ่นก็เจอเรื่องดราม่ามาต่างๆนานๆเนาะครับจนมาฮอดทุกมื้อนี่ก็คือเรื่องดราม่าก็หลายแต่เรื่องน่ายินดีก็เยอะมากถือน้องถือว่าเป็นคนที่เก่งครับมีความสามารถค่ะซึ่งสำหรับน้องยุกิเพ็ญภกาสือว่าเพิ่นสิผ่านมาอยู่จุดนี้ได้นะคะจุดที่เรียกว่าเป็นนางเอกเบอร์ต้นๆเป็นนางเอกหมอลำเบอร์ต้นๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้สำหรับน้องยุกิเพ็ญภกานะคะซึ่งตอนนี้น้องเพิ่งจะมีอายุได้แค่15ปีหลายๆคนค่ะพี่น้องที่เบิ่งไปเบิ่งผลงานการแสดงของเพิ่นด้านหน้าเวทีแทบสิบ่เชื่อพี่โจว่าเพิ่นอายุแค่15ปีถ้าบ่บอกอายุเฮาก็สิบ่คิดว่า15ปีเด้เพราะว่าด้วยความสามารถด้วยความสวยด้วยการว่างโตกิริยามารยาทอะไรก็ต่างๆนานาคิดว่าน้องคือโตแล้วน้องมีแบบว่าน้องมีความสามารถน้องมีวุฒิภาวะเหมือนเป็นผู้ใหญ่คนนึงเลยครับน้องได้สวมบทบาทนางเอกเข้าไปแล้วน้องทําหน้าที่ได้ดีมากใช่ค่ะซึ่งบ่ว่าท่านผู้บริหารของเพิ่นสิโยนบทใดให้นะคะน้องก็สามารถเล่นบทนั้นได้ค่ะอย่างสมบูรณ์แบบนะคะบ่ว่าสิเป็นเสียงร้องก้อนร้องก้อนล่ําของน้องก็เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์นะคะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็หาตัวจับยากอยู่สําหรับน้องยุกิเพ็ญภกานางเอกเบอร์ต้นของประเทศไทยนะคะเชื่อว่าด้วยวัยแค่นี้เนาะค่ะพี่น้องน้องยุกิเพิ่นสิสามารถพัฒนาตัวเองให้ไปได้ไกลกว่านี้ครับผมสำหรับดราม่าที่ผ่านมากับโอ้ยหนักหนาสาหัสพี่น้องเอ้ย คนเข้าไปคอมเมนต์เยอะมากในกรณีประมาณว่าเรื่องว่าเรื่องการกอดการหอมบนเวทีว่ามันบ่เหมาะสมอันนั้นผมก็เชื่อว่าน้องผ่านมันมาได้แล้วนะครับด้วยความเข้มแข็งด้วยความที่ว่าน้องมีกำลังใจหลายจากแฟนคลับทั้งจากพ่อจากแม่จากพระเอกน้องพงศกรเองนั่นครับแม่นค่ะเพราะว่าเท่าที่เฮาได้ติดตามข่าวของน้องยุกิเพ็ญภกานะคะภายในระยะเวลา3เดือนเนาะค่ะพี่โจเรียกว่าเจอดราม่าที่หนักทั้งนั้นเลยนะคะก่อนหน้านี้นะคะถ้าผู้ใดจําได้ที่ติดตามน้องสิฮู้ว่าสิมีกลุ่มนึงบุคคลกลุ่มนึงพี่โจได้เข้ามาโจมตีน้องใส่คําเว้าที่เรียกว่าเกินที่สิรับได้นะคะถ้าผู้ใดที่เคยติดตามน้องสิฮู้ว่าเพิ่นคอมเมนต์ประมาณใดเพิ่นเข้ามาโจมตีน้องในลักษณะใดซึ่งตอนนั้นนะคะพ่ออุ้มเพิ่นก็ได้ออกโรงปกป้องลูกสาวเพิ่นเด้พี่โจออกโรงเลยว่าบุคคลกลุ่มนี้นะคะคือว่าเพิ่นสิไปแจ้งความไว้เลยในตอนนั้นพอหลังกระแสดรามานั้นมาแล้วก็มาเจอกอดจูบบนเวทีอีกนะคะเรียกว่านักๆทั้งนั้นครับผมซึ่งล่าสุดนะคะเมื่อวันเกิดของพระเอกนพพงศกรเฮาก็แอบหวังเนาะพี่โจว่าหลังจากวันเกิดของพระเอกนพพงศกรไปแล้วต่อไปกับหมอลำเสียงวิหกน้องยุกิพระเอกนพพงศกรสิมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาแล้วก็มาเจออันนี้อีกแม่นครับดราม่าบ่จบบ่สิ้นอีหลีครับพี่น้องครับผมเฮาก็บ่ฮู้ดอกครับว่าในสิ่งที่คุณแม่ของน้องยุกิโพสต์นี่คือกล่าวถึงใครนะครับอาจจะเป็นบุคคลอยู่รอบข้างบ่หรือว่าแฟนคลับบางคนมั้ยเชื่อว่าด้วยความเป็นแม่ครับพี่โจเอ้ยก็เป็นแม่คนมาแล้วเนาะด้วยความเป็นแม่ถ้าเห็นลูกโดนกระทํานะคะบ่มีแม่ผู้ใดสิรับได้พี่โจเพิ่นต้องออกมาปกป้องลูกของเพิ่นให้ถึงที่สุดนะคะสําหรับแม่อุ้มด้วยความเป็นผู้ใหญ่นะครับการที่แม่อุ้มโพสต์แบบนี้แสดงว่ามันต้องมีเรื่องลึกๆนะบางอีหยังอยู่แล้วล่ะครับเพิ่นค่อยว่าออกมาโพสต์แบบนี้เนาะคือสิประมาณว่าเลือดใจเลือดอดแล้วนั่นแม่ครับครับผมสําหรับคนที่ค่อยแซะค่อยสร้างดราม่าให้น้องนะครับผมกะเผาๆลงแน่เด้อครับอย่าให้โฟกัสที่ผลงานของน้องมากกว่าเด็กน้อยคนนี้มีอะไรให้คุณติดตามมากกว่าดราม่าพวกนี้โฟกัสที่ผลงานเสื้อว่าน้องเนี่ยสิบ่เห็นพวกคุณผิดหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงเรื่องเสียงร้องเรื่องต่างๆหน้าน้องอ่ะครับปีต่อๆไป16 17 18เนี่ยน้องเก่งกว่านี่แน่นอนครับผมค่ะแอร์ก็เชื่อว่าจังซั่นนะคะซึ่งพระเอกนพพงศกรแล้วก็น้องยุกิเพ็ญภกา2คนนี้นะคะเพิ่นก็
จับมือกันฟาฟันกระแสดราม่ามาได้โดยตลอดนะคะด้วยพลังบวกที่เพื่อนส่งให้กันนะคะเรียกว่ามองตาก็รู้ใจให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่พอเห็นเรื่องดราม่าที่ผ่านมาผมก็ขอชื่นชมพระเอกนกอย่างนึงว่า คุณได้ออกมาปกป้องน้องคุณให้กำลังใจน้องนี่เป็นตัวอย่างเลยเป็นยังเฮ็ดให้น้องยุกิเนี่ยผ่านดราม่าตรงนี้มาได้ผ่านอะไรมาต่างๆนานาเพราะว่าเพิ่นมีกำลังใจดีเพิ่นมีอายที่ดีอย่างพระเอกนกพงศกรเนี่ยครับครับผมค่ะซึ่งสำหรับพระเอกนกพงศกรแล้วก็น้องยุกิเพ็ญภการนะคะก็เรียกว่ามองตาก็รู้ใจนะคะพี่โจก็คือว่าบ่ต้องบอกอีหยังใส่คำว่าอีหยังหลายคือว่าเบิ่งตากันแล้วก็หูถึงความในใจของกันส่งพลังบวกเป็นพลังบวกให้กันนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่แฟนคลับของน้องยุกิแล้วก็พระเอกนกพงศกรเห็นแล้วก็มีความสุขตามนะคะพี่น้องซึ่งล่าสุดพี่โจนะคะเรียกว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์นะคะสำหรับวันเกิดของพระเอกนกพงศกรที่ผ่านมาในวันเกิดของเพิ่นบิ๊กเซอร์ไพรส์จังไหนพี่โจจำได้บ่จำบ่ได้พี่จำบ่ได้จังไหนแต่จำได้ว่ามีเรื่องลดเรื่องยังเขามาเกี่ยวบ่ค่ะก็คือตอนที่พระเอกนกพงศกรค่ะเพิ่นอยู่บนเวทีนะคะทางด้านของบอสนุเพิ่นก็ขับรถตู้ป้ายแดงค่ะราคาเกือบ2ล้านนะคะพี่โจแล้วก็มีน้องยุกิเพ็ญภการร้องเพลงมาบนรถนะคะแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์อายนกพงศกรนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเรื่องน่ายินดีนะครับเนาะเป็นโมเมนต์น่ารักที่ว่าครอบครัวของครอบครัวเพิ่นครอบครัวใหญ่ครอบครัวเนี่ยเพิ่นเฮ็ดให้กันเพิ่นได้ซื้อภัยกันนะครับหลังจากนี้นะครับกะค่อยเบิ่งความปังของหมอลำเสียงวีหกพระเอกนกพงศกรแล้วก็น้องยุกิเพ็ญภกาผมเสื่อว่าผ่านปัญหาดราม่าตรงนี้ไปแล้วปีหน้าฟ้าใหม่ต้องปังแน่นอนครับผมก็อยากให้แฟนคลับนะครับให้กำลังใจน้องให้กำลังใจพระเอกนกพงศกรนำนะครับงดดราม่าทุกอย่างส่งกำลังใจให้กันดีกว่าครับผมเสร็จที่ผลงานใช่ครับสำหรับเฮาสองคนก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งพระเอกนกแล้วก็น้องยุกิเพ็ญภกาแล้วก็หมอลำเสียงวีหกนะคะทุกๆคนนะคะหลังจากนี้ขอให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาค่ะพี่น้องงานปังๆเข้ามาทุกมือนะคะสำหรับหมอลำเสียงวีหกครับสำหรับมื้อนี้นะครับเฮาสองคนก็มีข่าวมานำเสนอพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องอยากฟังข่าวใดมีกระแสใดอยากให้เฮาเว้าถึงพี่น้องมาคอมเมนต์ได้เด้อครับสำหรับมื้อนี้เฮา2คนก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ